ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับช่องบาวดินนะครับในบรรยากาศวันหยุดนะครับเช้าวันอาทิตย์วันที่รีวิวนี่นะท้องฟ้าก็สบายสบายนะครับไม่มีแดดสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับตอนนี้ข้ามมาจากฝั่งสาทรไปทางถนนกรุงธนบุรีนะครับตอนนี้กำลังข้ามมีน้ำเจ้าพระยามาสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับไปถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินไปราชพฤกษ์นู่นนะครับออกซ้ายเข้าไปถนนเจริญนครนะครับตอนนี้ก็เป็นถนนกรุงธนบุรีก็เป็นเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อนนะครับนี่ก็เป็นสถานีกรุงธนบุรีนะครับก็เก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับบรรยากาศกรุงเทพมหานครนะครับถนนหนทางสายต่างๆนะครับกับบรรยากาศกรุงเทพในยุคโควิดนะครับช่วงนี้ถนนหนทางก็ไปไหนมาไหนก็จะโล่งนะไปมาสะดวกนะครับออกซ้ายก็จะเป็นถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับไปวงเวียนใหญ่หรือว่าจะไปดาวขนองก็ได้นะครับตรงไปก็จะไปรัชดาภิเษกไปเดอะมอลล์ท่าพระไปราชพฤกษ์นะครับตอนนี้ก็ข้ามแยกตากสินนะครับสะพานข้ามแยกมาทางนี้ก็เป็นถนนราชพฤกษ์นะครับวันนี้คลิปนี้จะมาจัดให้ตามคำขอนะครับของพี่น้องที่ขอไว้นะครับอยากให้มารีวิวถนนราชพฤกษ์นะครับไปสิรินธรนะไปตลิ่งชันสิรินธรหรือไปโรงพยาบาลแถวๆโรงพยาบาลตาคอจมูกนี่แหละทางนู้นน่ะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้นะครับไปถึงบรมราชชนนีนะครับเดอะมอลล์ท่าพระออกซ้ายไปนะครับหรือว่าจะไปจรัญก็ออกซ้ายตรงนี้นะเป็นแยกรัชดาราชพฤกษ์นะข้างล่างเดอะมอลล์ท่าพระก็จะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับถนนรัชดาราชพฤกษ์สถานีตลาดปูด้านข้างก็จะเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับไปเชื่อมต่อกับสายสีน้ำเงินนะครับที่สถานีบางว่าเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีอุทกาศนะครับตรงไปก็เป็นถนนเพชรเกษมไปบรมราชชนนีนะเดี๋ยวนี้กรุงเทพฝั่งทนนะครับตอนนี้ก็เจริญขึ้นเยอะเลยฝั่งทนนี่ก็เป็นเมืองหลวงเก่านะในยุคของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับที่ย้ายเมืองหลวงมาจากอยุธยาก็มาสร้างอยู่ที่เมืองกรุงธนบุรีนะครับเป็นเมืองหลวงก่อนที่พระบาทสมเด็จ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1นะครับจะย้ายเมืองหลวงไปที่ฝั่งพระนครนะครับในเกาะรัตนโกสินทร์จนทุกวันนี้นะครับก็รวมกันเป็นเมืองหลวงนะครับกรุงเทพมหานครข้างหน้าก็จะเป็นถนนเพชรเกษมนะครับออกซ้ายไปบางแคไปวงเวียนใหญ่นะครับสถานีบางว่านะสถานีรถไฟฟ้าผมก็ไปต่อนะครับถนนราชพฤกษ์นี่ครับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะเพชรเกษมยาวนะครับเดินไปเรื่อยๆส่วนตรงนี้ก็เป็นโรงซ่อมนะครับโรงซ่อมรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะนี่คือถนนราชพฤกษ์นะครับมุ่งหน้าไปบรมราชชนนีไปจนถึงปากเกร็ดเลยเส้นนี้นะราชพฤกษ์ไปต่อชัยพฤกษ์นะครับเมื่อก่อนนี้ผมสมัยที่ผมทำงานอยู่นะผมจะใช้เส้นนี้ประจำเลยนะตอนที่ผมทำงานเป็นลูกจ้างเป็นเงินเดือนนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ทำงานเงินเดือนแล้วนะครับถนนเส้นนี้ก็จะวิ่งประจำเลยวิ่งงานข้างหน้าก็จะเป็นทางออกนะครับไปถนนกาญจนาพรานนกนะถนนตัดใหม่ไปออกถนนกาญจนาพิเศษไปจรัญว่าจะไปพุทธมณฑลสาย2ให้ออกซ้ายไปนะครับช่วงนี้มันไม่มีแดดนะครับภาพมันอาจจะมืดๆไปหน่อยสบายสบายไปเลยเป็นกรุงเทพฝั่งทนนะครับถนนราชพฤกษ์ถนนเส้นนี้ก็เริ่มมาจากแยกตากสินนะครับถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินไปทางปากเกร็ดนะครับไปตัดกับถนนไปสิ้นสุดที่ถนนชัยพฤกษ์นะครับอ
ือว่าเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพกับจังหวัดนนทบุรีนะครับถนนราชพฤกษ์นะเมื่อก่อนนี่คนที่มาจากจังหวัดนนทบุรีนี่จะมากรุงเทพนี่ต้องใช้เส้นเพชรเกษมนะการจนาพิเศษแล้วก็มาเพชรเกษมนะแต่ตอนนี้เขามีถนนราชพฤกษ์นะครับตัดเข้ามาให้มันสะดวกแล้วก็ช่วยระบายรถได้ด้วยนะครับหลังจากมีถนนราชพฤกษ์แล้วก็มีถนนกัลยาณพฤกษ์อีกเส้นหนึ่งนะครับถนนบรมราชชนนีนะครับข้างหน้านี้ถ้าเราจะไปกาญจนาภิเษกนครปฐมก็ออกซ้ายไปนะครับถ้าจะไปปิ่นเกล้าก็ตรงไปก่อนนะครับแล้วก็ไปยูเทิร์นข้างหน้าก็จะเป็นคู่ขนานลอยฟ้านะครับบรมราชชนนีถ้าจะไปโรงพยาบาลหูคอจมูกนะครับก็ต้องมาเส้นนี้นะครับข้ามตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ไปยูเทิร์นนะครับไปกลับรถใต้สะพานตามที่ผมวิ่งอยู่นี่นะข้ามลอดมาตรงนี้นะครับลอดคู่ขนานลอยฟ้ามาแล้วเราก็มาออกซ้ายนะครับมาออกซ้ายตรงนี้เลยนะครับตีไฟเลี้ยวไว้เลยถ้าเราตรงไปนี่จะไปนนทบุรีเลยนะไปสวนผักไปเลยเนี่ยนี่ครับตรงนี้ก็เป็นที่กลับรถนะครับข้างหน้าก็เป็นถนนสวนผักกลับรถตรงนี้นะครับแล้วก็ย้อนกลับไปสำหรับถนนสวนผักกับถนนทุ่งมังกรนะครับไว้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูทีหลังนะครับพี่น้องที่ขอไว้นะนี่ครับมาทางนี้ก็จะไปทางปิ่นเกล้านะครับดูป้ายไว้เลยก็เป็นถนนบรมราชชนนีนะครับมุ่งหน้าไปทางปิ่นเกล้าไปสิรินธรรู้สึกว่าภาพมันจะย้อนแสงนะไปโรงพยาบาลหูคอจมูกนะครับหูตาจมูกมันก็ไปทางนี้นะครับจากถนนราชพฤกษ์พี่น้องขอไว้นะครับก็มารีวิวให้ก็อยู่แถวตลิ่งชันนะครับตอนนี้ข้างบนก็จะเป็นคู่ขนานลอยฟ้านะถนนบรมราชชนนีนะครับฝั่งขาเข้านะครับผมมาจากเลี้ยวเข้ามาจากถนนราชพฤกษ์นะสำหรับคลิปนี้นะผมเริ่มมาที่ราชพฤกษ์แล้วก็มาบรมราชชนนีนะครับก็มาถึงแล้วนะครับโรงพยาบาล
ตาจมูกนะครับแถวนี้นะอยู่แถวนี้นะครับมาออกถนนสลินทรตรงนี้นะถ้าเราคิดขวาเราก็จะไปปิ่นเกล้านะอยู่ฝั่งขวานะครับโรงพยาบาลหูคอจมูกนะครับนี่ไปตามผมเลยนะครับเดี๋ยวก็ไปยูเทิร์นข้างหน้านี่คือถนนสลินทรนะครับนี่อยู่ฝั่งขวาเลยโรงพยาบาลตาหูคอจมูกนะเดี๋ยวหาจุดกลับรถก่อนนะครับถ้าเราตรงไปเราก็จะไปแยกบางพลัดนะไปขึ้นสะพานสังฮีนะครับหรือว่าสะพานกรุงธนบุรีนั่นแหละเดี๋ยวจะหาจุดกลับรถก่อนนะครับมันไม่มีแดดนะครับภาพมันก็เลยไม่ค่อยแจ้งเท่าไหร่เดี๋ยวจะไปปรับแสงใส่ครับดูว่าจะแจ้งได้แค่ไหนนะโอ้มากลับรถสกายเลยนะครับมีจุดกลับรถที่เดียวนะครับตรงเนี่ยตรงอะไรอ่ะตั้งหัวเสงใช่ไหมหน้าห้างตั้งหัวเสียงเลยนะจุดกลับรถนะถนนสิรินธรนะครับถ้าตรงไปก็เป็นแยกบางพลัดข้ามสะพานกรุงธนก็มากลับรถตรงนี้นะครับหน้าลงหน้าห้างตั้งหัวเสงนะครับตั้งหัวเสงธนบุรีนะห้างนี้ก็ถือว่าเป็นห้างเก่าแก่เลยล่ะครับสำหรับโรงพยาบาลตาหูจมูกคอนะครับยูเทิร์นมาตรงนี้แล้วก็ให้ชิดซ้ายไปนะครับโรงพยาบาลจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับตรงไปนะครับไปกลับไปทางเดิมนะครับเพราะว่าจะกลับบ้านแล้วนะครับสำหรับวันนี้โรงพยาบาลตาหูคอจมูกนะครับออกซ้ายไปนะครับนี่ทางปิ่นเกล้าเลยอยู่ซ้ายมือนะก็ถึงแล้วนะครับนี่สำหรับคลิปนี้ก็จะขอล่ำลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ